กบิสินกรอนสั้นจู่บทที่178นะครับเก้าอี้ดนตรีมีหลากสีมากมายวางการเรียงรายสุดปลายถนนวางกองผเนินคนเดินมาชนรถต้องขับวนสับสนห้ามจอดอเ,รเริ่มสงสัยเลยใช่ไหมว่ามันเป็นกรอนอะไรอมาต่อครับ หน้าบ้านของฉันวางกันตลอดโดนด่าวายวอดไม่รอดลองดีซื้อบ้านแถมทางที่ว่างไม่มีเก้าอี้ดนตีหลากสีมากมายก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮมทาวบ้านคูหานะที่เป็น หน้าบ้านไม่มีเป็นหน้าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ก็เอาเก้าอี้มาวางไว้กันไว้นะเป็นพื้นที่ของตัวเองนะฮะเอาไว้ขายของบ้างเอาไว้จอดรถบ้างน,นะฮะจริงๆแล้วทําไม่ได้นะครับผมพิดกฎหมายนะครับ